สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะมาพบกับรายการกำลังใจประจำวันค่ะมาพบกันเป็นประจำนะคะกับดิฉันเก๋เข็มทองเจ้าเจริญพรนะคะที่นำรายการกำลังใจมาฝากให้พี่น้องกันทุกวันทุกคลิปนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าพี่น้องชอบกลับไปย้อนหลังฟังดูคลิปก่อนๆนะคะที่ทำไว้ด้วยความตั้งอกตั้งใจนะคะมาฝากพี่น้องกันนะคะวันนี้นะคะพี่น้องเป็นวันแรกนะคะของน่าจะเป็นปีๆแล้วมั้งพี่น้องไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะเลาะอยู่แถวเป็นขาเลาะอยู่แถวบ้านนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะพาพี่น้องนะคะมาเที่ยวตำบลหนองหอยนะคะบ้านหนองหอยไม่ได้เป็นตำบลหรอบ้านหนองหอยตำบลปงแยงจริงๆก็ไม่ได้อยู่ไกลจากบ้านเรานะคะสมัยก่อนมาเนี่ยพี่น้องแถวเนี้ยเป็นแต่ป่าแล้วก็มาเยี่ยมพี่น้องมุ้งนะคะแล้วเราก็มาประกาศเรื่องราวของพระเจ้าบนนู้นนะคะพี่น้องแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นคริสตจักรใหญ่โตอยู่ที่นั่นนะคะพี่น้องหลังจากนั้นสถานที่แห่งนี้ก็เป็นที่ท่องเที่ยวนะคะที่สวยงามนะคะที่ขึ้นชื่อมากก็คือม่อนแจ่มนะคะซึ่งมีม่อนเป็นร้อยม่อนละมั้งอยู่บนเนี้ยไม่รู้ม่อนอะไรบ้างนะคะพี่น้องเอาละแต่วันนี้มีที่อยากจะนําเสนอนี่เลยพี่น้องดอกไม้เนี่ยเกิดมาไม่เคยเห็นนะพี่น้องนะสีม่วงดอกอะไรก็ไม่รู้ทําไมคนเราสรรหามาปลูกได้เนาะเรียกชื่อไม่ถูกนะคะพี่น้องก็เอามาฝากพี่น้องกันนะคะกับคนที่ชอบดอกไม้นะคะแล้วก็ที่นี่นะคะพี่น้องไม่ใช่มีแต่ดอกไม้นะคะพี่น้องเดี๋ยวมีหลายๆอย่างจะพาพี่น้องไปชมกันนะคะและที่สำคัญที่นี่เมื่อก่อนนะคะสวนนี้ชื่อว่าสวนอีเดนนะคะเป็นสวนของพี่น้องคริสเตียนสมัยก่อนที่นี่ขึ้นชื่อมากก็คือสวนองุ่นนะคะหลายคนเคยเห็นสวนเคยเห็นแต่ลูกองุ่นพวงองุ่นที่เราซื้อมากินแต่บางคนอาจจะไม่เคยเห็นต้นว่าเป็นยังไงใบเป็นยังไงนะคะเมื่อก่อนเนี่ยพี่น้องปลูกได้แต่ต่างประเทศแต่เดี๋ยวนี้คนไทยสามารถนำมาปลูกได้นะคะเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปดูนะคะว่าต้นองุ่นแล้วก็พวงองุ่นที่มันอยู่กับต้นน่ะหน้าตามเป็นยังไงนะคะแต่ว่าตอนนี้มาฟังเพลงกันก่อนนะคะเดี๋ยวจะร้องเพลงสักเพลงให้พี่น้องฟังกันนะคะสิ้นโลก
กเงินใสจงฟังคำรำบอนด้วยรักห่วงใยแม่หุ่นเงินดึงดันดวงใจไม่พ้นโดนลงโทษทันดูเธอตะดีตะการผ่านมาสมัยของท่านโนอาทาราท่วมโลกสิ้นนั้นเคยจะกินองุ่นนะคะเราไม่รู้ว่าต้นเป็นยังไงใบเป็นยังไงนะคะหลายคนอาจจะรู้จักนะแต่บางคนก็อาจจะไม่เคยเห็นก็ได้นะคะนี่เลยค่ะพวงองุ่นนะอารมณ์ประมาณนี้นะคะที่เป็นพวงแบบพันแบบลูกเล็กๆนะคะพันไข่ปลาหรือเปล่านะคะองุ่นไข่ปลามั้ยฮะตามนั้นนะคะก็เลยทำให้คิดถึงข้อพระคัมภีร์นะคะที่พระเยซูบอกว่าแขนงนะคะถ้าหากว่าไม่ติดอยู่กับเถานั่นคือต้นองุ่นนะคะก็ไม่สามารถที่จะออกลูกได้ยังไงล่ะพี่น้องมาดูนะคะนี่คือต้นนะคะต้นองุ่นนะคะพี่น้องแล้วพี่น้องดูสิต้นอย่างนี้แล้วมันก็เป็นเครือยาวไปยาวนะคะพี่น้องแล้วก็กิ่งหรือว่าแขนงเนี่ยนะคะเนี่ยต้องติดกับต้นนะคะถึงจะแตกดอกออกผลได้นะคะมันก็ยาวมานี่นะคะพี่น้องถึงจะมีผลผลิตออกมานะคะขอซูมใกล้ๆหน่อยนะคะนี่นะคะพี่น้องมันถึงจะออกดอกออกผลได้นะคะเช่นเดียวกันนะคะคิดถึงว่าพระเยซูบอกว่าถ้าปราศจากเราแล้วเราก็จะทำสิ่งใดไม่ได้คือถ้าเราปราศจากพระองค์แล้วเราจะกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้นั่นก็เปรียบเสมือนกับนะคะต้นองุ่นหรือว่าต้นไม้อะไรก็ตามนะกิ่งถ้าไม่ติดอยู่กับต้นนะคะพี่น้องก็ไม่สามารถที่จะแตกดอกออกผลเองได้นะคะคงไม่มีอยู่ดีๆกิ่งนะกิ่งสักกิ่งหนึ่งมันหล่นลงไปแล้วมันก็แตกดอกออกผลเองเป็นไปไม่ได้นะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นเองนะคะขยับมาคนนี้หน่อยก็ได้นะ บอกเลยนะคะคุณเป็นคนที่ชอบกินองุ่นนะคะพี่น้องในสมัยเป็นเด็กเนี่ยหรือว่าตอนนี้ก็ตามนะคะพี่น้องถ้าสมมุติว่าไม่สบายนะคะพี่น้องนะแค่ซื้อองุ่นมาให้กินเนี่ยนะหายเลยนะคะพี่น้องเป็นคนที่ถูกโรคกับองุ่นมากเลยนะนี่ปกติมันดกมากแต่เรื่องมันดกมากนะคะไม่ต้องไปแพนที่อื่นนะเพราะเวลานี้ตกแบบเต็มตอนนี้เขาเก็บไปเกือบหมดแล้วนะคะพี่น้องเอาละพูดถึงกลับมาถึงเรื่องที่พระเยซูได้พูดว่าถ้าหากชีวิตของเราไม่ได้ติดสนิทอยู่กับพระองค์นะคะชีวิตของเราก็จะไม่เกิดผลเราเกิดผลเองไม่ได้นะคะการงานของพระเจ้าต้องทำตามวิธีของพระเจ้าการติดตามพระเจ้าก็คือการเชื่อฟังคำสอนของพระองค์พระองค์บอกว่ายังไงทำอย่างนั้นนะคะไม่ใช่วิธีการของเราแล้วเราก็คิดไปเองว่าเดี๋ยวมันก็จะดีเดี๋ยวมันก็จะเกิดผลนะคะเพราะฉะนั้นเองกิ่งแขนงจะต้องติดกับผลหน้าที่หลักของเรานั้นคืออยู่ใกล้ชิดพระเจ้าอยู่ใกล้ชิดติดสนิทกับพระเยซูนะคะแล้วชีวิตของเราก็จะออกผลมาเองโดยอัตโนมัตินะคะพี่น้องและพี่น้องคะเนี่ย
การออกผลออกมาเนี่ยนะพี่น้องค่ะมันไม่ใช่ความสามารถของเรานะคะพี่น้องแต่เป็นมาโดยพระเจ้านะคะพระองค์ให้แสงแดดพระองค์ให้สายลมนะคะพืชผักคนเนี้ยโอเคเราบางคนอาจจะรดน้ำหรือไม่บางทีก็พระเจ้าก็ประทานน้ำฝนมาตามฤดูกาลเราก็เพียงแต่ดูแลถอนวัชพืชนะคะอะไรที่ไม่ดีออกไปนอกจากนั้นพระเจ้าก็จัดการให้หมดนะคะเช่นเดียวกันกับชีวิตของเราที่สนิทเชื่อฟังพระเจ้านะคะพี่น้องแล้วก็หมั่นถอนวัชพืชนั่นก็คือสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตของเรานะคะที่บางทีมันอาจจะเข้ามาด้วยความตั้งใจหรือไม่ก็ดีเราต้องถอดเราต้องถอนทิ้งชีวิตเก่าทิ้งสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นความไม่บริสุทธิ์นะคะสิ่งที่เป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังในสายตาของพระเจ้าก็ต้องทิ้งออกไปนะคะเอาละพี่น้องเดี๋ยวจะกลับไปดูต้นไม้ดอกไม้โตนะคะเอาละก่อนจะกลับไปดูสวนดอกไม้ของเราต่อนะคะพี่น้องก็เลยคิดถึงพวงองุ่นนะคะในพระคัมภีร์เดิมนะคะที่โมเสสได้ให้12คนนะคะได้ไปสอดแนมในแผ่นดินคานาอันว่าอุดมสมบูรณ์ไหมดีไหมเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็โยชูวาก็ไปด้วยนะคะหลังจากนั้นพวกเขาอ่ะพี่น้องเขาเอาองุ่นมา1พวงนะพี่น้องพวงนี้อย่างนี้เลยนะคะแต่ว่ามันยาวขนาดนี้เลยนะคะน่าจะเป็นเมตรโดยที่พวกเขา2คนต้องเอาใช้2คนเอาคานนะคะเอาไม้มาสอดกลางเนี่ยพี่น้องแล้วก็แบกหามกันคนละข้างโอ้โหนะพี่น้องมันยาวอย่างนี้เลยนะคะอันนี้เราก็สอดได้สอดให้หาม พี่น้องมันจะใหญ่ขนาดไหนนะเออนะคะก็เหมือนกันนะคะอย่างแผ่นดินคณะอันพระเจ้าให้อิสราเอลไปยึดครองนะคะมีน้ำผึ้งมีน้ำนมไหลแล้วก็ยังมีพวงองุ่นใหญ่ขนาดนี้อุดมสมบูรณ์มากเลยนะพี่น้องขนาดเราเห็นทีนี้เราก็อยากขอนมหน่อย อย่าจับเยอะเดี๋ยวของเขาเฉานะคะแต่ว่าพวกเขานะคะต้องทำหน้าที่ของตัวเองนั่นก็คือเข้าไปยึดครองนะคะหน้าที่ของเรามีอะไรที่ควรทำไปนะคะพี่น้องแต่ว่าส่วนที่เราทำไม่ได้ก็ฝากมอบไว้กับพระเจ้านะคะโอเคไปดูสวนดอกไม้สวนองุ่นทั้งหมดค่ะเมื่อก่อนนะคะพี่น้องทนโซนนี้ทั้งหมดเป็นสวนองุ่นนะคะอันนี้ก็เป็นนั่นไงแต่นี่ก็เป็นข้างล่างนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเขาตัดไปขายเกือบหมดละเขาแต่งกิ่งแล้วเขากำลังแต่งกิ่งนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าบางจุดนี้ก็คืออายุมากแล้วนะมันแก่แล้วนะคะเขาก็เลยจะเริ่มต้นตัดแต่งกิ่งใหม่เนี่ยก็ตามนั้นนะคะพี่น้องโอเคเราจะไปชมดอกไม้ต่อนางพญาเสือโคร่งนะคะอยู่ด้านหลังนะคะเสียดายเรามาช้านะก่อนหน้านี้คงจะเต็มป่าเลยนะคะพี่น้องจ๋าป้าเราไปดูดอกไม้กันต่อนะคะเอาละค่ะพี่น้องออกมาจากสวนองุ่นแล้วนะคะพี่น้องแต่เรามาดูแป๊บเดียวนะคะขอตากล้องแพนตัวนี้หนึ่งนะคะตัวนี้เป็นมุมที่ให้ถ่ายรูปนะคะมีพวงองุ่นพี่น้องรู้ไหมว่าองุ่นเนี่ยดูดีเหมือนมากคือเหมือนจริงๆพี่น้องแต่นี่คือองุ่นปลอมแต่ว่าต้นนี้จริงนะคะกินไม่ได้แต่สวยแล้วมันก็เท่มากนะคะพี่น้องขอต่ออีกเมื่อกี้ในเรื่องของเถาองุ่นและก็ผลองุ่นนะคะพี่น้องอันนี้แหละพี่น้องก็คือคริสเตียนปลอมนะคะพี่น้องก็จะเหมือนกับอะไรนะองุ่นพลาสติกนะคะเหมือนจริงมากพี่น้องมันเหมือนจริงมากแม้แต่จับแล้วก็ยังหนึ่งมันไม่มีชีวิตเพราะว่ามันไม่ได้ติดอยู่กับต้นนี้เขาเอามามัดเป็นไว้นะคะพี่น้องเพื่อความสวยงามเท่านั้นสองกินไม่ได้นะคะชีวิตคริสเตียนที่ไม่แท้จริงนั้นคริสเตียนปลอมก็คือหนึ่งชีวิตเขาจะไม่เกิดผลนะคะถึงคุณจะเกิดผลออกมามันจะเป็นผลปลอมปลอมนะคะและทุกอย่างพระเยซูบอกแล้วว่าผลทุกอย่างที่เราทำในโลกใบนี้มันจะถูกพิสูจน์ได้ไฟว่าคุณเนี่ยกำลังก่อหรือสิ่งที่คุณทำนั้นที่คุณคิดว่าคุณทำเพื่อพระเจ้าคุณติดตามพระเจ้าคุณสร้างภาพนั้นน่ะเกิดจากแรงจูงใจอะไรพระเจ้านับจากตรงนั้นดังนั้นนั่นเองนะคะคริสเตียนปลอมนะคะถึงเวลานะพระเจ้าก็จะนะโยนทิ้งไปตามนั้นนะคะพี่น้องเรามาดูเชิญชมส
ู้ขลเลยนะสวนนะคะพี่น้องนี่นะคะพี่น้องดอกไม้เนี่ยพี่น้องจากนี้นี่ดอกป๊อปปี้นะคะพี่น้องตัวเองมันคือป๊อปปี้เดียวกันกับที่เป็นลูกฟินไหมอ่ะอันนี้คือดอกฟินนะพี่น้องมันสวยมากพี่น้องเป็นฟินคนละพันธุ์ที่ไม่ได้เอาไปกินนะคะพี่น้องนี่มันไม่มียางฟินนี้ไม่มียางนะคะอ๋อดูดอกใกล้ๆพี่น้องมันสวยจับจิตจับใจเลยนะพี่น้องโอ๊ยดอกไหนดีพี่น้องมันสวยมากเลยนะคะพี่น้องนี่แหละพี่น้องถ้าดอกไม้เนี่ยมันอยู่กับต้นนะพี่น้องมันสวยถูกไหมคะเนี่ยแต่พอมันหล่นออกมาเป็นกรีบแป๊บเดียวมันก็จะเหี่ยวแห้งชีวิตที่เราไม่ได้ติดสนิทอยู่กับพระเจ้านะคะก็อย่างนั้นแหละพี่น้องบางทีใหม่ๆมันอาจจะดูดีแต่พอแป๊บเดียวนะคะพี่น้องชีวิตก็จะเหี่ยวแห้งไปนะคะหลังจากนั้นพี่น้องเรามาดูนี่นะคะกระหล่ำนี้กระหล่ำสีม่วงเนี่ยมันกินได้ใช่ไหมไม่ได้หรอได้ไหมเอาหรอโอเคกระหล่ำสีม่วงนะคะพี่น้องอ่ะมาดูต่ออันนี้ต้นอะไรยังไม่รู้เลยเพียงรู้ไหมอ่ะมันคือต้นอะไรก็ไม่รู้นะพี่น้องนะขออภัยไม่รู้จริงๆว่าคือต้นอะไรฮะเอ้าไปไหนอ๋อโอเคพี่น้องขอเชิญทางนี้นะคะเราจะเดินทั่วถึงกันไหมเนี่ยโอ้ยที่ชอบมากก็คือนี่เลยพี่น้องดอกอะไรนะดอกหญ้านะคะพี่น้องสีม่วงนี่เลยค่ะดอกที่ขาน้อยชื่นชอบมากเลยสีม่วงนะคะเป็นดอกหญ้าของญี่ปุ่นเอาละต่อไปนะคะพี่น้องรู้จักต้นนี้ไหมคะ What's that อุ้ยตัวเองมันเป็นอะไรเนี่ยอันนี้คือต้นท้อนะคะพี่น้องต้นท้อนะคะพี่น้องเคยกินไหมคะลูกท้ออ่ะค่ะภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็นลูกพีชไหมคะนะคะต้นมันเป็นแบบนี้แล้วดอกมันจะบานสะพรั่งนะคะพี่น้องลูกก็จะสีเหลืองเนาะเปรี้ยวหวานๆเนาะชอบกินนะคะพี่น้องตอนนี้ก็มาดูนะคะถ้าพี่น้องไปหมู่บ้านม้งนี่เลยค่ะสัญลักษณ์ที่ท่านจะต้องรู้จักแทนแทนแทนพี่น้องคิดว่านี่คืออะไรนี่คือลูกข่างนะคะเป็นของเล่นไม่ใช่ของเล่นเขาเรียกอะไรอ่ะตัวเองของเล่นเนาะประจำเผ่าดีกว่านะคะเฉพาะเด็กผู้ชายนะคะจะเล่นลูกข่างตีลูกข่างนะคะทำลูกข่างเป็นกิจวัตรประจำวันนะคะถ้าไปสมัยก่อนไปหมู่บ้านม้งนะคะพี่น้องเด็กจะมาแบบเอาเชือกพันๆแล้วก็หมุนติ้วแล้วก็สักตีขว้างกันใหญ่เนี่ยเหรอโอ้ยมันไม่ใหญ่ขนาดนี้อันนี้เขาทำให้เห็นเอาลูกข่างยักษ์นะคะพี่น้องต่อด้วยอะไรรถนะคะนี่เลยค่ะรถนะคะอันนี้เป็นรถเขาเรียกอะไรนะรถสปอร์ตรถแข่งของม้งนะคะพี่น้องเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ขึ้นไปจะไปโอ้โหไม่กล้าขี่เนาะที่เขาไหลลงจากเถาะอะไรนะจากข้างบนน่ะอือฮึตามนั้นนะคะพี่น้องอ่ะเดี๋ยวต้องไปเร็วนะคะพี่น้องเดี๋ยวจะไม่จบตอนนี้ก็กาแฟนะคะพี่น้องใครที่ปลูกกาแฟก็รู้จักละแต่คนไม่รู้จักต้นกาแฟก็เห็นรู้แล้วนะคะว่าเนี่ยต้นกาแฟนะคะจะขึ้นอยู่บนที่เขาที่โอ้ตัวเองมีลูกอยู่ตรงนี้ด้วยนี่เลยนะคะใครไม่เห็นเคยเห็นลูกกาแฟนะคะนี่แหละค่ะกาแฟที่ท่านกินตึงวันตึงวันเนี่ยนะคะทุกวันเนี่ยมาจากต้นอย่างนี้เขาก็จะรูดอุ้ยต้นนี้ดกมากนะดูที่สุกแดงๆดำๆแล้วแดงๆดำๆเนี่ยพี่น้องเยอะเลยนะโอเคต่อไปมีอะไรอีกมาดูสวนดอกไม้นะคะพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าสร้างนะคะพี่น้องสวยงามมนุษย์เป็นเพียงแต่ผู้ที่บำรุงปลูกและบำรุงรักษานะคะแต่สิ่งที่จุดสำคัญที่ทำให้มันเติบโตนั้นก็คือพระเจ้าได้ให้สายลมแสงแดดพื้นดินนะดินนี้เราไม่ได้ซื้อนะเนี่ยพระเจ้าให้ดินเราไว้เพื่อจะปลูกพืชดูเห็นไหมคะดอกไม้สวยนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นชีวิตเราถ้าไม่มีพระเจ้านะคะเป็นพื้นฐานในชีวิตของเราเป็นผู้อำนวยพระพรมาอยู่เหนือชีวิตของเรานะคะชีวิตเราก็ไม่สามารถที่จะเติบโตได้โอเค
สุดท้ายท้ายสุดนะคะก็อยากจะให้พี่น้องได้ชมนี่เลยค่ะพี่น้องสะอ่อนสะอ่อนสะอ่อนนะคะเป็นตาสะอ่อนนะคะเนี่ยเป็นดอกไม้ไม่ใช่ดอกไม้ดอกกะหล่ำพี่น้องเต็งแล้วกินมาได้ไหมอ่ะเออกินได้ด้วยนะพี่น้องโอ้ลงแผนให้ดูหน่อยนะคะโอเคตามนี้นะคะพี่น้องวันนี้พาพี่น้องมาชมมาเที่ยวนะคะก็คงจะได้ทั้งกำลังใจสาระน่าดูอยากจะบอกพี่น้องอย่างนี้นะคะว่าส่วนหน้าที่ของเราก็คือหลักๆ ก็คือติดสนิทอยู่กับพระเจ้าติดสนิทกับพระเจ้าได้ยังไงล่ะคะหนึ่งพี่น้องอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานนะคะแล้วไปนมัสการพระเจ้าเป็นประจำนะคะไม่ว่าจะนมัสการพระเจ้าส่วนตัวหรือไปที่โบสถ์นะคะพี่น้องมีความสัมพันธ์กับพระเจ้านะคะและชีวิตของท่านจะเติบโตนะคะอย่าเอาพระเจ้าเป็นเพียงเขาเรียกว่าอะไรนะ emergency มีปัญหาก็วิ่งแจ้นมาหาพระเจ้าพอถึงเวลาก็ทิ้งพระเจ้าไปนะคะมันจะทำให้ชีวิตของเราไม่เติบโตนะคะกิ่งก้านสาขาต้องติดอยู่กับใบอยู่ติดอยู่กับต้นนะคะขอโทษทีต้องติดอยู่กับต้นถึงจะเจริญงอกงามนี่นะคะเหมือนกับดอกนี้ก็ต้องติดนะคะอยู่กับรากนะคะรากก็ต้องฝังอยู่ในดินนะคะพี่น้องก็ถึงจะเจริญเติบโตให้ได้สวยงามเอาละมีดอกสีนี้แล้วก็สีขาวเดี๋ยวคงจบลงกับตรงนี้นะคะนี่ก็ดอกคริสต์มาสสวยมากขอจากลาพี่น้องไปกับตรงนี้กันแล้วกันนะคะพี่น้องทั้งสีขาวแล้วก็สีม่วงดูเอากันแล้วกันตามนี้นะคะก็ขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะให้ติดสนิทอยู่กับพระเจ้ารักพระเจ้าเยอะๆนะคะพี่น้องแล้วชีวิตของท่านจะเกิดผลในทุกๆด้านนะคะในด้านฝ่ายกายภาพในด้านฝ่ายจิตวิญญาณนะคะก็ขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพรสวัสดีค่ะอยากได้สักดอกอยากได้สักดอกเอาดอกนี้ดอกนี้ก็เขาก็สวยนี่ก็สวยเอาไป